เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายครับเกินก็บอกแล้วให้ดูรีวิวที่ช้อปปี้วิดีโอก่อนรับโค้ดส่วนลด 30% สมแท้อร่อยแท้เข้มข้นต้องสมพลัสฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวางด้วยใจสื่อไปถึงส่วงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์จะเริญสุขจะเริญธรรมญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ลืมวันลืมเวลาเนอะขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ต้องกราบในเมตตาครูบาอาจารย์แจ้งมาทักมาตะกี้แล้วแต่ว่าเพิ่งมาหันนี่เนาะเห
หตุผลคือลืมว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสตะวาก็ลืมว่าเป็นวันพุธซะตะวานี่ลืมว่าเป็นวันพุธอันโทรไปหาละออนเขาว่าเดี๋ยวก็สัญญาณฮือจิมเนอร์เขาก็บอกว่าเออวันนี้ท่านอาจารย์พระมหานพดลไปใจกะอันวันพุธนะเจ้าอินะเออ เตรียมตัว วันนี้วันพฤหัสเอออันก็ลืมว่าตัวเองจะต้องจัดเวลารายการเวลาตอนบ่ายนะบ่ายสามโมงนะต้องเข้ารายการสามโมงซึ่งท่านอาจารย์ก็คงรอเกาะสัญญาณอยู่ที่วัดปากตางเจริญก็ตักมาว่าจะได้ดับปิ้งบ่าเข้ารายการปกตินะ วันนี้สาธายาติโยมหลังจากที่อาตมาภาพได้พักอยู่ที่วัดที่สำนักสงฆ์ท่าจักสำนักสงฆ์ท่าจักธรรมทโรจ้ะเนาะของครูบาอาจารย์หลวงปู่มะเปิ่นไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมไว้ที่หันอีกแห่งหนึ่งแล้วก็เดินทางเดินทางบินทบาทตอนเจ้าโอ้ระหว่างที่เดินทางออกมาถึงหน้าสำนักผู้ซื้อว่ามันตีข้อเท้ามันคัดเนาะสัทธาคัดก็คือเดินกระเพกขอข้าวข้างซ้ายมันบ่เหมือนเดิมมีปัญหาก็พยายามก้อยๆอันหมุนไปหมุนมาหนวดแล้วก็ก่อยๆเดินไปสัทธาก็เหมือนกับจะนักขึ้นอ่ะเจ็บขึ้นแต่ก็อดทนเนาะอดทนว่าเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นเพราะตอนเจ้าอาจจะเป็นลักษณะที่เขาบ่ได้วอร์มก้าไอ้อย่างก้าเพราะวันก่อนก็บ่มีวี่แววว่าจะเป็นก็พยายามเดินไปซะทะทีนี้เวลาลงส้นเท้าลงไปนี่มันจะแป๊บๆจัดเข้ามาตีตรงข้อเท้าบริเวณใต้ตาตุ่มไปตั้งตาตุ่มซ้ายไปตาตุ่มขวาเนี่ยประมาณเนี้ยซะทะรู้สึกแป๊บมาโอ้อันพอท่าทำมาไว้นะก็นั่งอันนั่งคอยอันคอยประคบคอยเอาอันน้ำเย็นลองหลาดดูลองหมุนเท้าไปมาดูก็พยายามเดินต่อเพราะว่าบินทบาทได้ยังบ่ได้คำเตือนเนาะบินทบาทตอนเจ้าบินทบาทยังบ่ได้อย่างเสียอย่างนั้นแต่มาเจ็บให้ก่อนก็เดินต่อไปเรื่อยๆซะทะ ด้วยความติดปวดเท้าไปตัวก็เดินไปตัวพอว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ก่อยเดินก่อยก้าวเดินไปถ้าเดินเร็วนี่มันจะเป็นกระดกเค็กกระดกเค็กไปเลยถ้าก่อยวางลงไปก่อยเดินลงไปอาการติเป็นอย่างอันก็บ่ค่อยเป็นอย่างเนาะก็เดินได้ระยะทางประมาณสัก3-4กิโลจากติพักมาจนถึงแยกอันแยกประสางที่จะอันเลี้ยวมาตั้งดอยหล่อเนาะก่อนจะถึงอำเภอประสางประมาณ2กิโลติดซบทามาถึงตีอันน้ำซบทาบ้านซบทาเนาะมาถึงตีบ้านซบทาโอ้ก็ไปบ่ได้ละสถานรู้สึกว่ามันนักขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือคงจะเป็นเพราะว่าน้ำกับข้าวน้ำโภชนาอาหารที่สถานเป็นใส่บาตรระหว่างทางมันนักขึ้น ของมันนักขึ้นเป็นใส่บาตรนักขึ้นก็เลยทำให้ข้อเท้านี่มีอาการนักขึ้นเหมือนกันเลยได้พักอยู่ที่อันร้านข้างตังเนาะเปิ่นเจ้าของเปิ่นบ่มาแต่มีโต๊ะมีเก้าอี้อยู่หั่นอยู่ข้างตังหั่นตรงสามแยกที่จะเลี้ยวไปตังอันจอมตองก็พักเลยลวดพักอยู่ที่หั่นพออาการแล้วคงเดินต่อบ่ไหวแล้วได้โทรหาท่านอาจารย์วันใหม่เนาะท่านอาจารย์วันใหม่พระอาจารย์อธิวัตรนะเปิ่นมีชื่อใหม่พระอาจารย์อธิวัตรท่านวันใหม่บอกว่าอาจารย์ผมเดินบ่ไหวแล้วอาการบ่ดีแล้วตอนนี้ข้อเท้ามันบ่ยอมจะไปต่อปวดขนาดนักครับอาจารย์วันใหม่บอกโอ้อาจารย์บ่ต้องเดินละอยู่ที่ห้านเลยเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะปอหล่ำวัดปอแกวัดไปส่งนะอาจารย์วันใหม่ตักไป
ก็ส่งพิกัดมาส่งพิกัดมาก็ลืมแชร์ซะทะจนนั่นท่านอาจารย์วันใหม่ตักไปว่าท่านอาจารย์ส่งนั่นแชร์พิกัดมาผมค้ำเองน่ะโอ้แชร์ไปแล้วมันใช่ครับผมยังบังหันว่ะไปพอเป็นว่ากดพออันพิกัดแล้วแล้วบัดส่งไปให้เปิ่นซะทะเปิ่นเรียกว่าปักมุดไว้แล้วแล้วบัดส่งไปให้เปิ่นพอก็ส่งพิกัดไปอาจารย์ตอนนั้นก็ฉันเจ้าเรียบร้อยแล้วกว่าอาจารย์วันใหม่จะไปถึงเนาะพอเปิ่นไปถึงก็เลยเอาสัมภาระเอาของขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปไปหาหมอไปหาหมอที่อันศพทาไปหาหมอเปิ่นมีคลินิกอยู่เนาะก็ไปรอหื้อหมอดูหื้อหมอวินิจฉัยพอหมอก็ดูนี่วินิจฉัยก็ถามหั่นถามนี่อาการเริ่มต้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็บอกหื้อหมอฟังว่าอาตมาเดินทางเดินทุดงมาเดือนกว่าเพิ่งมาเจ็บเอาตะวานี่เนาะตะวานี่เดินติดลำปูนก่อนบ่ได้เดินนักแต่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันกล้ามเนื้อมันเหนื่อยสะสมหรือว่าติตะวานี่ก็คือขึ้นลงฟุตบาทซะทะเดินตามข้างทางมันลดนักแล้วก็ฟุตบาทบางเตี่ยบางจุดมันสูงเดินเวลาจะย่างเท้าลงมันก็ต้องเอาข้างซ้ายลงก่อนนะเพราะอาตมาเป็นคนถนัดขวาเอาข้างซ้ายแย่ลงไปก่อนบางเตี่ยมันอยู่สูงซะทะแล้วก่อนน้ำหนักที่เฮาสับสปายสัมภาระมันก่อนนักเนาะมันอาจจะเป็นจุดที่เวลาก้าวเท้าลงอ่ะมันทำให้น้ำหนักเขาบัดสม่ำเสมอแล้วก็ข้อเท้ามันอาจจะรับน้ำหนักเยอะนะอันนี้วินิจฉัยคนเดียวเนี่ยนะก็เลยทำให้เกิดอาการปวดในที่สุดก็อาการยังเดินกระเพกได้อยู่ซะทะยังบัดถึงก็ว่าต้องยุดอะไรอย่างนั้นแต่วันนี้ก็ถือโอกาสว่าพักเสียเลยเนาะเนื่องจากว่าเดินไปก็จะทำให้มันนักขึ้นมันนักขึ้นหรือว่าอาจจะอักเสบฉีกขาดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนาะกล้ามเนื้อกับดิเส้นเอ็นกับดิถ้ามันอักเสบแล้วถ้าเฮาบ่พักบ่เพลามันก็จะนักขึ้นก็เลยถือโอกาสมาพักที่วัดพรหมมงคลตาล้อของท่านอาจารย์วันใหม่นอตู้น้องที่เปิ่นเป็นสมปานเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็ได้มาพักที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ตะกี้ได้ฉันยาไปเนาะฉันเพลนเรียบร้อยแล้วก็ฉันยาแก้ปวดฉันยาแก้อักเสบซึ่งมันมียาเม็ดสีเหลืองๆน้อยๆน่ะคงจะเป็นยาที่เขาได้พักผ่อนหรือว่ารับตื่นมาความจริงกดตันอยู่ตะกี้นี้แต่ว่าเป็นว่าอาตมาลืมว่าวันนี้จะต้องจัดรายการไปที่ขื่นสีขาวนะท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้เกาะแล้วยังเกาะหรือบ่เกาะก็บ่เป็นยังแต่ว่าขออนุญาตทำหน้าที่ตรงนี้เนาะไล่สดไปตามชั่วโมงที่อาตมาภาพต้องรับผิดชอบก็คือ15 ถึง 16 นาฬิกาส่วน16 ถึง 17นั้นจะเป็นท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตจะเข้ารายการวันนี้ก็คงจะเตรียมตัวอยู่เนาะท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเดี๋ยวจะถามเช็คเปิ่นดูว่าเปิ่นวันนี้เปิ่นจะเข้าก่อเปิ่นพร้อมที่จะเข้าก่อหรือว่าเดี๋ยวจะมาลืมอย่างเดียวกันนะถ้ามาลืมอย่างเดียวกันก็ลำปางวันนี้บ่รักษาเวลาบ่รักษารายการเนาะเดี๋ยวตังคนที่เปิ่นฟังอยู่ก็จะตํานี้เอาว่าโอ้ตังลำปางนี่ได้อันได้เวลาแล้วบ่รักษาเวลา ความจริงอาตมาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมมากนะศรัทธาถ้าบ่จําเป็นนี่บ่เคยที่จะบ่จัดแล้วก็ฮู้ตัวแล้วบ่จัดนี่บ่เคยมีเนาะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกศรัทธาญาติโยมตะกี้นะลืมไปแต่นะลืมไปก็อาจจะยังตันอยู่นะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านทางวิทยุก็อาจจะตันได้ฟังอยู่หรือว่าถ้าบ่ตันได้ฟังอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ขอสุมาอภัยกับศรัทธาทุกกลุ่มทุกท่านทุกคนด้วยเนาะที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ในตอนนี้ก็เป็นเหตุลืมนี่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะอุบัติเหตุกับลืมนี่เป็นเหตุสุดวิสัย
จริญปอนี่แม่ทางนี้น้ำตังพอออกทางนี้ไหนฮะทางนี้บ่ออกเลยล่ะบ่ออกตั้งแต่เจ้ามาก่อนเดี๋ยวนี้เป็นเพลงอยู่ล่ะเป็นเพลงอยู่เดี๋ยวจะแจ้งขอนะบ่ทันนะบ่ทันแล้วท่านอาจารย์เพื่อได้ก็สัญญาณที่อื่นเดี๋ยวอันเดี๋ยวจะบอกเขาเดี๋ยวจะบอกให้ละอ่อนเอาออกขึ้นเด้อจ้าจ้าสาธุมั้ยเดี๋ยวจะบอกลำปางบอกให้ลำปางนะลำปางหลวดเทคสัญญาณของท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตด้วยเนาะลูกสาวสอนหนังสืออยู่หรือเปล่าก็ลงวิทยาลัยสงฆ์ก็จะเปิดเทอมละสถานอยู่วันที่15เนาะก็จะเปิดเทอมตอนนี้ก็คำมักคำเมนรับสมัครนักศึกษาอยู่รับสมัครนักศึกษาเริ่มไปจะไปเรียนไปสนใจที่จะเพิ่มเติมความรู้จะไปเรียนที่ไประดับปริญญาตรีนะสถาปริญญาตรีปริญญาโทที่ลำปางนี้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนี้รับสมัครอยู่ในขณะนี้ปริญญาโทก็ต้องจบปริญญาตรีก่อนมีพุทธศาสตร์เนาะรัฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์ที่เปิดสอนอยู่นะสถาญาติโยมทั้งหลายส่วนตังลูกละท่านตะกี้ทุกปอลืมไปว่าต้องเข้ารายการตอนนี้เข้าแล้วลูกก็สัญญาณที่ปอกันแล้วแล้วก็อันท่านผอ.ท่านนั้นพระครูสิริจะเข้าก่อนจ้ะเอ๊ะขอประสบเข้าเจ้าลูกปอเข้าต่อเลยเนาะเจ้าได้ค่ะทุกลูกสาธยาโยมตอนนี้ติดต่อแล้วเนาะเอ้าลำปางทักทายไปลำปางกันแล้วกันเจียงใหม่นี่บัดนั้นวะท่านอาจารย์อาจจะออกอันไปธุระไปทำหน้าที่อย่างอื่นบ่ได้อยู่บ่ยัยอยู่หน้าจอบ่ได้อยู่หน้าคอมนะเปิดสัญญาณใจสัญญาณอันเทพกายอย่างกาใส่เข้าไปแล้วนะอ่ะติตั้งวัดไฟหินเนาะท่านอาจารย์พระครูวัดไฟเห็นตั้งท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตั้งไฟเห็นนะปกติเปิดก่อนลิงสัญญาณอยู่บอกว่าวันนี้มีสัญญาณจากทางใดของท่านอาจารย์กำลังออกเด้อ ตะกี้ลืมอันเวลาลืมเวลาไปหาหมอมาครับอาจารย์ครับอันข้อเท้าข้างซ้ายมันบ่เอาการเอางานมันเจ็บมันงอแงไปหาหมอกินยาแล้วโอ้แล้วอันลืมไปว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีเข้ารายการครับสาธุกันตอนนี้กำลังเข้าอาจารย์อาจารย์ได้ก็ได้ครับศรัทธาญาติโยมเนาะพี่น้องตังลำปางพี่น้องตังเชียงใหม่ถ้าได้ยินแต่ว่าพี่น้องตังแถวห้วยต่องซักกาแถวใกล้ๆเตียตมาอยู่อาจจะบ่ได้ยินสายใต้นี่นะเพราะว่าครูบาอาจารย์อยู่นอกพื้นที่แล้วบ่สามารถจะเข้ามาแก้ไขในสถานีได้เนาะก็ขออภัยกับสถาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนที่วันนี้เข้ารายการแบบปกติเข้ารายการจ้าไปแล้วก็บ่ได้เตรียมตัวที่จะนำเรื่องอย่างต่างๆเนาะที่มาอู้กับสถาญาติโยมวันนี้ก็คงจะอู้กันถึงเรื่องอันที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาได้เดินทุดงผ่านมาก่อนแล้วกันเนาะมีหลายคนถามมาท่านอาจารย์ท่านอยู่ป่าจ้าตึงวันนี้โดนของก่อน เป็นใครหู้เรื่องผีเรื่องสางเนาะแต่ละสำหรับคนอื่นนี่อาตมาบอกหู้ความจริงเรื่องผีนี่เขาจะว่าบ่มีก็ว่าบ่ได้จะว่ามีมีแต่เอาอย่างมาเปลี่ยนพยานเอาอย่างมาเปลี่ยนหลักฐานเพื่อติ
อ้าวคนตั้งหลายเปิ่นก่อมบ่เคยหันน่ะจะให้เปิ่นฮู้ได้อย่างใดเนี่ยมันบ่มีหลักฐานแล้วก็บางครั้งบางทีนี้จะพิสูจน์ก็พิสูจน์ด้วยไอ้อย่างต่างๆบ่ได้เนี่ยหลอกอาตมาตรงเนี้ยท่านเนี่ยเปิ่นเนี่ยอย่างอีเนี่ยปาเปิ่นไปแล้วตอนที่ปาไปเปิ่นก็บ่หลอกเอ้ยน่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของผีนี่ก็คือมีคนถามมานักหนาก็เลยตอบไปว่าถ้าจะบอกว่ามีก็มีแต่ว่าเปิ่นบ่ได้ปรากฏตัวหึหันนะมีลักษณะโน่นนั่นนี่ที่ทำให้เฮาฮู้ว่ามันเป็นอย่างอันอย่างอีเป็นเรื่องของผีสางนางไม้ที่เปิ่นอยู่ที่หั่นแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ล้างแก้กันได้เบียดเบียนกันอาตมาไปที่ไหนก็จะบอกเขาก็มีอยู่บางทีก็หลอกก็ต้องอู้กันก็มินะแต่ถามว่ามันออกมาอู้ก็บ่อู้แต่ว่าคือเขาก็เงียบไปจากการตีทำกุ๊กๆกักๆอย่างอันอย่างอีนี่เวลาเขาบอกว่าเขามาดีนะเขาไม่ได้มาร้ายหรอกเขาจะได้มาขู่มาเข็นเขาไม่ได้ใช้คาถาสักบทหรอกเขาไม่ได้มาไล่ไข่สักคนหรอกติอยู่ที่นี่แล้วทำไมเหรอมาบ่อีมานอนบ่อีนี่ลบขวัญกันเองเนาะถ้าลบกวนกันแท้ๆนี่ก็มาอู้กันล่ะมันมีเหตุผลอย่างไรหรือว่าจะให้ใจกระหาอาคมก็ใจได้นะถ้าอุ้มหู้เรื่องก็จะใจล่ะอีหนอครูถ้าครูถ้ามันแย่แท้เขาก็แย่แท้นะพอมันแล้วจะพอมันจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนใหญ่กับบัดตอบโต้กันนะสัทธาเวลาเขาอู้ด้วยความจริงใจเขาก็เงียบไปเหี้ยเหมือนกับเขาก็ฮับซับว่าเขาอันเขาบ่ได้กลัวเนาะเขาบ่ใครขี้แค่อินเนี่ยปกติบางคนอาจจะหนีไปแล้วแต่เขาบ่เป็นอย่างอันนะมีหลายตีเหมือนกันตีไปแล้วก็เจอลักษณะแบบนี้บางตีบางแห่งนะก็คือไปทำกับสัตว์เนาะมันก็เคยไปตีปลาจ้าแห่งหนึ่งนะบอกชื่อปลาจ้าละเดี๋ยวศรัทธาจะไปตวยหาปาจ้าแห่งนั้นเนี่ยจะมาไปยังบักขำเตือนเสียทะประมาณสัก4โมงฝ่าย5โมงเนี่ยเนาะก็มันมีล่องรอยเปิดอันเปิดเผาศพไปน่าจะสักวันก่อนพุ่งละมันใจวันที่อาจจะมาไปถึงเพราะมีคีฟอนอย่างต่างๆที่กำลังหมดแต่มีสภาพของมีควันมีอย่างอยู่อีกนะ ก็ไปตากผ้าซะทะไปปัดๆที่อันที่บันไดขึ้นเมนไปตากผ้าสิฮะเอาผ้าจีวรไปตากเอาอย่างไปทับเนี่ยพอผ้ามันเปียกขี้ข้านนั้นขี้ข้านดึงงานราวตากผ้าหรือว่าดึงเชือกราวตากผ้ามัดท่านมัดนี่บ่มีติมัดด้วยก็เอาตากที่อันเฮาบันไดฮะซะทะตากแล้วก็ไปจัดสัมภาระอย่างต่างๆไปปัดกวาดสถานที่สำหรับจะนอนก็ไปเข้าห้องน้ำขณะที่เข้าห้องน้ำอยู่โอ้ได้ยินหมาเห่าง้องไผ่เข้ามาก็จัดหมาเห่าง้อมรออย่างยังได้ก็มีเห่าง้องงั่งอาตมาก็เหบส่งน้ำเสร็จก็ออกมาพอนึกว่าคนมาเออมีคนแล้วหมาโมนี้มันอยู่ลูกไหนมาเห่านี่เออมันเป็นหมาอยู่ป่าจ้าเรียกก็ว่ามาข้างบ้านมันเห่าติดจีวรอาตมาตักซะทะเอ๊ะมันอันหันจีวรมันตกใจก็ไอ้เนาะก็เดินไปพอที่มันเห่าก็มีหยังมีงูเงี้ยวเขี้ยวคออย่างสักอย่างโอ้หมามูนี่หลายลุละเห่าไปเลยเห่าอย่างมันก็มันเห่าผ้าเนาะผ้ามันกระพืบไปพืบมาอีกมันถ้าจะเห่านั่นแหละซะคิดอย่างอันรอจนผ้าแห้งอาตมาก็เก็บผ้าหมามูนั่นมันก็ตอนที่ไปเก็บผ้ามันก็หล่นหนีไปสักจำลำมันก็ปิ๊กมาแห่งปีกมาก็มายืนเห่ากันท่าติอันอาตมาไปเก็บผ้ามาแล้วจุดที่อาตมาเก็บผ้านั่นแหละท่านเขาก็แปลกใจว่าโอ้กึดใดว่าถ้าจะอันคนที่เปิ่นเสียชีวิตนี่ถ้าจะมาหนังเศร้าเงางอยอยู่อันที่บันไดเมนนี่ก็หาอีหนอบันไดอันที่เผานี่ก็นี่โอ้ยเป็นตาดีอินดูก็กึดในใจอย่างอีหมาก็เห่าอยู่อันก็ปล่อยมันสักจำลำหมาเดี๋ยวมันก็ย่างไปย่างไปเดี๋ยวมาตัวอื่นก็มาตัวแหมซะทามันก็มาเห่ากันอยู่ตรงนั้นน่ะอาตมาก็เลยว่าเนอะจะเป็นผีหรือว่าเป็นหมาก็แล้วแต่จะเป็นอย่างก็แล้วแต่เถอะตอนนี้อาตมาภาพได้มาขอภาคอยู่ที่ป่าจ้านี่นะ
มาเอาบุญมาฝากท่านตั้งหลายที่อยู่ที่นี่ไผก็ตามจิตวิญญาณของไผที่ได้ตกห่วงข้องอยู่ที่นี่ไปที่ไหนบ่ได้เนาะวันนี้อาตมาจะมาแผ่เมตตาเฮ้อจะเอาบุญมาเฮ้อจะเอาบุญมาฝากอันก่อนกันกับหมานี่ขอให้ย่างเถอะเนาะอันตัวเจ้ามันเป็นอันอ่านหนังสือมันเป็นอันเนี่ยอย่างละตอนนี้อาจจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิก็เนี่ยมันได้ถ้าเฮาหมาเฮาอยู่อย่างอีนะชักจำลำหมาหมู่นั้นมันก็หลบหูหลบหางหนีไปแล้วมันก็ปากันมาเดินแหวดนั่นพอติเมนสถานแล้วก็มันกับเฮาละคำนั้นนะมันก็หนีไปหนีไปอยู่ตั้งดอกตั้งป่างอย่างมันปรากฏว่าป่าเจ้าตีนั่นเนี่ยมันมีหมาเปิดมาเลี้ยงหมาอาตมาหันอ้องเข้าหมาอยู่แถวหน้าประตูป่าเจ้านะสิทะแล้วก็มาแรงเพราะขำๆนี่หันมีคนเปิดเอาอาหารมาหื้อมันอ๋อเป็นว่าหมามื้อนี้มันอาศัยอยู่นี่โลอีเนาะเดิกมาประมาณ4ทุ่มปลายเนี่ยก็สวดมนต์แล้วกำลังนั่งสมาธิพักผ่อนก่อนที่จะจำวัดนอนเอาแหมละมาอดซะทามาเฮาเตียนแถวเมนน่ะเฮารอเฮาวิ่งเฮาไปส่องพอมาถึงห่างแดบหมดหมามันนั้นนะที่มันเฮาหั่นน่ะเฮาก็เลยว่าเนอเอาบุญมาฝากนะอธิษฐานไปอธิษฐานที่หั่นที่เมนหั่นบัดเดี๋ยวนี้อาตมามาถึงที่สุสานปราจานี่ได้เดินธุดงค์มาเนาะเดินธุดงค์ปีแล้วนะปีก่อนน่ะเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฮื้อได้สวดมนต์ไหว้พระได้ปฏิบัติธรรมมาเอาบุญทั้งหลายทั้งปวงที่อาตมาทําเอามาฮื้อโยมเด้อเอามาฮื้อผู้ที่อยู่ที่นี่ที่ก่อนกันกับหมาอยู่บัดเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าอยู่ที่ไหนอย่างใดเป็นอย่างเป็นตายอย่างใดจิตวิญญาณไปบ่ถูกบ่จ่างอย่างใดก็ขอเอาบุญเนี้ยมาฮื้อมาแบ่งมาปันให้ท่านได้เมื่อตายแล้วเราก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีบุญกุศลที่สร้างไว้ตลอดถึงที่อาตมาแผ่ภายเฮ้ในครั้งนี้ขอเฮ้ท่านไปดีเน้อไปดีไปงามไปอยู่ในภพภูมิที่ดีบ่ต้องมาเป็นเพศเป็นผีอยู่ที่นี่ละคือเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเบื้องหน้าเน้อนึกถึงบุญของตัวเก่านึกขอได้สร้างสมบุญอย่างมาฟ้องถ้านึกบ่ได้ก็เอาบุญที่อาตมาแผ่ให้นี่เลยเนาะก็แผ่เมตตาญาติน้ำญาติถาวารีนั่นน่ะใช่ทะแผ่เมตตาเฮ้ห้ำเฮ้ห้ำให้เฮ้เหี้ยญาติน้ำลงไปจากนั้นก็มาพักพอว่าจะเปลี่ยนอย่างใดมาจะเฮาต่อแหมก็หรือว่าจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นคุบๆครับครับคืนนั้นก็เต้าแจ้งใช่ทะมีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นเนาะไปบินท่าบาทตอนเจ้าไปบินท่าบาทในหมู่บ้านไปหันบ้านหนึ่งเปิ่นเนี่ยยังกับอันมีอย่างเปิ่นเนี่ยกงเต็กอีกสถานที่เปิ่นเผา เผาไอ้อย่างไปเฮือคนตายอ่ะ เผาหน้าบ้านแล้วก็มีเสื้อผ้าเนี่ยมีอันแก้วกาแฟมีโออันมีแก้วกาแฟมีป่าท้องโก อยู่วางอยู่บนโต๊ะให้น้อยๆฮะเฮากะอันเดินไปบิณฑบาตท่านเปิ่นก็โยมเปิ่นออกมาใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรเรียบร้อยอาตมาก็ปั่นปอนฮึปั่นปอนแล้วก็เลยถามเปิ่นว่าอันนี้ไอ้หยังนี่โยมอันเปิ่นเป็นคนจีนกะอันนี้เถาเอิ้นบ่าใจอ่ะเจ้าเป็นคนเมียงเฮาเนี่ยเจ้าสามีข้าเจ้าเปิ่นเป็นล้มตายเจ้าเปิ่นล้มตายแล้วก็อันช่วงนี้มันโควิดอาจารย์มันบ่มีไผมาช่วยการช่วยงานเปิ่นนั้นเลยเอาไว้วันเดียวเปิ่นเผาวันชื้นนี่เจ้าอีน่ะแล้วก็หมามันเห่าขึ้นกองหล่องกองนี่ตลอดอันเจ้าบ้านเปิ่นก่อมันทำได้ไปพุทธไปเกิดก้าอีเนาะแล้วเปิ่นเป็นคนที่ชอบกินกาแฟตอนเจ้าป่าท้องโขตอนเจ้านี่เจ้าเลยเอามาไว้หน้าบ้านนี่อันเอามาเฮือเปิ่นได้กินเจ้าอีวะโอ้เฮาก็ว่าโอ้ไอ้นอถ่าตะคืนอาตมาก็ได้ยินเสียงหมาเฮาอยู่ติปาจ้าติอันเหม็นติเผาโซฟันอันเขาก็ว่ามันนั้นตะคืนก็ได้ยินเสียงนะหมาเฮาติเหม็นหันตุเจ้าไปอยู่หันอยู่ได้มันได้มั่วอีนะ
ก็เลยบอกเพิ่นว่าอยู่ได้มันได้ก็อันอยู่พดคืนบ่มีหยังเนื้อเปิ่นก่อมไปกวนหยังสักอย่างคงไปดีไปงามละตั้งแต่นี้ไปก็คงจะบ่คืนหล่องต่องเตียวตามหนทางละหมาก็คงบ่กวนละเองเนาะได้อู้กับอันคนที่เป็นญาติของเพิ่นนั่นนะเนาะนี่สาธายาโยมเฮาบ่ได้หันเป็นตัวบ่ได้หันเป็นตัวเป็นตีนหยังแต่ก็มีลักษณะที่อย่างที่บอกนี่นะเฮาก็เป็นเรื่องที่บ่เชื่อบ่เชื่อเลยก่อมนี้เชื่อไปทุกอย่างเชื่อแบบงมงายก็บ่ดีสาธายาโยมเพิ่นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะโอ้บ่กลัวเฮาบ่กลัวอีนะได้ไปว่าไปด่าไปทําอะหยังในสถานที่ที่เฮาบ่ฮู้ว่าเปิ้นมีจริงก็มีจริงอีกอ่ะสถานบางคนก็มีอันเปลี่ยนไปก็มีนะเป็นสิ่งที่เฮาประมาทบ่ได้เรื่องนี้เนาะภพภูมิต่างๆที่เป็นมิติที่ซ่อนอยู่กับภพภูมิของเฮาเนี่ยเฮาจะว่าบ่มีก็บ่ได้สถานบางเถื่อก็อาจจะเดินกายกันไปกันมากับเฮาเนี่ยแต่เฮาบ่ฮู้นะเพราะว่าภพภูมิของเปิ้นภพภูมิของเปิ่นอยู่แบบใดบ่ฮู้อย่างบัดเดียวนี้เปิ่นบอกว่าของเฮาเนี่ยโลกมนุษย์จักรวาลนี้นะมีดาวมีกาแล็กซีบ่ฮู้เท่าใดนะที่เฮาหันเนี่ยมีเท่าฮึซะถ้าเฮาก็หันพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์เหี้ยอ่ะโลกพระจันทร์พระอาทิตย์และดวงดาวต่างๆแต่นักดาราศาสตร์กานักภูมิศาสตร์กาเนี่ยเปิ่นหันเปิ่นฮู้ในเรื่องต่างๆที่เปิ่นได้ศึกษามามีตอนนี้เปิ่นได้พบอันกาแล็กซี่1หรือว่าดาวดวงหนึ่งมีอุณหภูมิมีอากาศอย่างกับโลกมนุษย์ของเฮามีน้ํามีไอหยังอย่างกับโลกมนุษย์โลกของเฮาปัจจุบันนี้นะครับก็เลยมีข้อนี้ว่าอาจจะเป็นดาวดวงนั้นหรือไม่ที่มีดาวดวงนั้นหรือไม่ที่มีมนุษย์ต่างดาวที่จังเป็นประเด็นเข้ามาในโลกของเฮานี่นะสถานก็เขากำลังศึกษากันอยู่อันนี้ก็คือมิติที่โลกวิทยาศาสตร์เปิ่นจับต้องได้ส่วนมิติที่โลกวิทยาศาสตร์จับต้องบ่ได้ก็คืออย่างเรื่องของคิดเรื่องของวิญญาณที่ธรรมาว่านี่นะเฮามันจับต้องบ่ได้วิทยาศาสตร์ไปจับต้องบ่ได้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆบางเถื่อบางทีนี่เปิ่นไปพิสูจน์ไปอย่างมันก็บ่หันเป็นตัวเป็นตินอย่างเช่นอย่างก็เลยบ่ฮู้ว่าผีจริงๆแล้วมันอยู่อย่างใดอยู่แบบไหนอยู่อย่างใดเทวดานั้นเปิ่นอยู่แบบไหนอยู่แบบใดอันอย่างกระจ่างที่เฮาบ่หันเฮาจะบอกว่าบ่มีมันก็มันใจเนาะสัทธาอย่างถึงวันนี้อย่างคลื่นไฟฟ้าคลื่นโทรศัพท์อย่างต่างๆนี่เฮาส่งคลื่นโทรศัพท์ส่ง Wi-Fi ไปหากันนี่คลื่นเขาก็บ่หันตัวหันตีนแต่ว่ามันจะได้ว่ามันส่งสัญญาณไปถึงเขาได้ไปถึงกันสื่อสารไปถึงกันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเปิดพิสูจน์ได้ละมันบ่ลี้ลับละเพราะเป็นเทคโนโลยีแบบนี้แต่คนทั่วไปอย่างหมู่เฮาทั้งหลายเขาก็บ่ฮู้มันเป็นอย่างใดอย่างใดแต่สามารถหันภาพหันได้ฟังเสียงของกันและกันได้อย่างในมิติที่ซ่อนทับกันเนี่ยอย่างที่เป็นอู้เรื่องพญานาคกับเรื่องผีกับเรื่องเทวดากับเนี่ยสถานหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอู้กันบางคนที่เพิ่นหันพญานาคเพิ่นเชื่อเรื่องพญานาคเพิ่นก็เชื่อเชื่อว่ามีจริงเชื่อว่าอยู่หั่นอยู่นี่เพิ่นสัมผัสได้นี่แต่เฮาสัมผัสบ่ได้มันสื่อถึงกันบ่ได้ภพภูมิต่างๆได้สื่อถึงเฮาได้เฮาจะบอกว่าบ่มีบ่เชื่อมันก็คงบ่ถูกต้องเนาะเหมือนกับเฮาได้ไปเชียงใหม่กับที่เฮาว่าบ่มีหรอกเมืองเชียงใหม่มีที่ไหนฮะเขาเอาหูมาแปะมาใส่บ่ได้อ่ะแต่คนเพิ่นไปมาแล้วเพิ่นฮู้ว่าอ้อเมืองเชียงใหม่อยู่ฮั่นอยู่นี่อยู่ตะนั้นตะนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งสำคัญอย่างพ้องมีพระธาตุดอยสุเทพมีอันนั้นอันนี้นะวัดเจดีย์หลวงเนี่ยจะเปิ่นกำลังใส่อันขันดอกกันอยู่เนี่ยสถานเสาอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงนี่ถ้าเขาเคยไปกำเต๋อเขาจะว่ามีก็ได้เนาะเหมือนเรื่องของจิตของวิญญาณของเรื่องผุดผีปีศาจการตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิด
การกับจัดมาเกิดเนี่ยสถานจริงๆแล้วมันก็มีหลายเรื่องหลายราวติคนเปิ่นตายแล้วเกิดเปิ่นมาเล่าให้ฟังนะตอนเป็นนั้นวิญญาณหล่องร้อยนั้นเปิ่นไปอยู่ที่ไหนยังได้บางคนก็เล่าให้ฟังว่าโอ้อันไปติดไปอันเกิดมาได้วิญญาณนี้ไปอาศัยอยู่ฮั่นอยู่นี่พอไปอาศัยอยู่ฮั่นอยู่นี่ก็มีเปื่อนอยู่มีติอยู่ด้วยกันฮั่นมีหลายคนเนี่ยละเป็นละออนรุ่นเดียวกันก็มีรุ่นที่อายุนักก็มีคนตายนั่นนะแล้ววันหนึ่งได้หันคนติเดินผ่านมาฮั่นกำลังมีต้องอยู่หน้าตาดีเป็นคนที่ดูแล้วใจดีจึงหล่นตัวเปิ่นไปเข้าไปอยู่ในต้องเปิ่นอีวะสถานเราเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นยังปะไผยังได้ยังได้เองอันนั้นก็คือเป็นวิญญาณที่เปิ่นยังบัดได้ไปถูกพิพากษากำจัดคือไปยมพบาลเอาไปไถ่ถามแล้วให้กินยาให้กินน้ำแก้ลืมให้กินน้ำลืมทำให้ลืมยังบัดได้ทำกำจัดนะสถาตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเข้ารายการต่ออยู่เนอะเดี๋ยวก่อยอันโทรมาหาอู้กันเนาะตอนนี้นี่เกิดอันเสียงรบกวนความจริงเสียงนี้เปิ่นออกถึงวันนะ เสียงนี้เปิ่นดังถึงวันเปิ่นออกถึงวันอำเภอดอยหล่อนี่นะแต่วันนี้นี่เขาจัดรายการมันก็เข้าไปในเครื่องของเขาเนาะเพราะฉะนั้นฟังกัน
กิดในใจเดินไปอาจจะเรียกว่ามันฮ้อนอีหรอกเหมือนกับนักกีฬาเนี่ยถ้าเครื่องฮ้อนก็อย่างก็เข้าตีเข้าตังก่อนน่าจะดีขึ้นขึ้นเข้าคางอยู่เดินไปเรื่อยๆสัทธาญาติโยมเดินไปเป็นระยะเวลาประมาณ4กิโลระยะทางประมาณ4กิโลเดินบินถ้าบาทด้วยระหว่างตังก็มีคนใส่บาทถือตลอดบางผ่องก็เอาตึงน้ำตึงเข้าตึงน้ำตึงเข้ากับเข้ากับป่าเต็มบาทน้ำแหมสัทธานมแหมน้ำแหมขนมแหมนี่ตึงยามแล้วก็สลกบาทถุงใส่บาทนี่ก็เต็มแล้วนะถ้าเปิดใส่บาทจะมาเอากล่อมได้จำเป็นต้องฮับสัทธาทีนี้พออันเฮาสปายของนักขึ้นนี่มันก็กดลงไปตีเท้าเนาะสัทธาน้ำหนักมันถ่วงลงไปตีเท้าเฮาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ได้4กิโลไปถึงบ้านศพทาไปถึงบ้านศพทาจากอันบ้านถ่ายจักไปป่าจ้าบ้านถ่ายจักไปถึงบ้านศพทาศพทาเข้าเขตป่าช้างสัทธาเป็นเขตป่าช้างแล้วเอาหูซึกว่าไปต่อบ่ได้ก็หันว่าข้างกลางนี่มีร้านที่เจ้าของเปิ่นบายูเปิ่นมาได้ขายของมีโต๊ะมีโต๊ะวางมีเก้าอี้อยู่ก็เลยเข้าไปนั่งทรัพย์สินอันมีค่าของเปิ่นก็มีอย่างสักอย่างมีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้วางบ่ได้เก้าอี้ใหม่เก่าๆวางก็เลยเข้าไปนั่งพักหันแล้วก็พอแล้วก็คงเดินบ่ได้ก็คิดว่าโอ้ฉันเข้าเฮียที่นี่ดีกว่าแล้วก็คิดต่อไปว่าแล้วฉันเข้าเช็ดแล้วจะเนี้ยอย่างไรก็ต้องไปหาหมอที่ไหนนะแถวๆนี้ก็คงจะมีก็อีนะในตลาดนี่ก็เลยถามคนที่เปิ่นผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเปิ่นว่าอ๋อนี่มีเจ้าบ้านศพทาการแพทย์มีเจ้าอยู่ตรงหน้านี้อาจารย์ไปหน่อยเดียวข้ามสะพานไปเลยกาดไปหน่อยก็จะหันละอีนะอ๋อก็ฮู้แล้วว่าหมออยู่ใกล้ๆทีนี้ก็คือต่อไปว่าไปหาหมอแล้วจะเนี้ยอย่างไรต่อจะมาเดินต่อไหวก่อนพออาการแล้วลองจำจี้ๆพอแล้วคงบ่ไหวแน่นอนสัทธาก็เลยได้โทรหาท่านอาจารย์ธนวัฒน์หรือว่าท่านอาจารย์วันใหม่วัดอันพรหมมงคลตาเลาะบอกว่าทุกปีตอนนี้ผมได้รับบาดเจ็บแล้ว เจ็บที่ข้อเท้าข้างซ้ายเดินบ่ได้แล้วอาจารย์ไปฮับตานที่ไหนพ่องก็วันนี้ทำไปฮับตานที่ไหนถ้าอยู่ที่วัดก็อยากจะรบกวนท่านอาจารย์มาฮับผมจริงผมจะไปพักฟื้นที่วัดชักคืนเนี่ยนะโทรหาเพื่อนท่านอาจารย์วันใหม่ฮับสายแล้วพอทราบว่าอาตมาได้รับบาดเจ็บบ่สามารถจะเดินได้เพื่อนก็บักกินเข้าเสื้อกางเสื้อท่าความจริงเพื่อนต้องฉันเจ้าก่อนแล้วก็ก่อยออกไปฮับอาตมาเพื่อนก็ฝั่งไปเลยไปกับอันคนขับรถเปิ่นปอหลวงนานหล่ำวัดอันปอแกวัดปออาจารย์วัดเนาะปากันไปหาอาตมาที่จุดเตี่ยอาตมาพักเสร็จแล้วก็บอกเปิ่นว่าอยากจะไปแวะหาหมอที่นี่สักหน่อยเปิ่นก็ปาแวะไปส่งที่ร้านคลินิกของหมอศพทาการแพทย์ไปหาหมอก็ตรวจวินิจฉัยพอแล้วก็บอกว่าคงจะเปลี่ยนเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมันพลิกมันมีปัญหามันจ้ำมันอย่างเนื่องจากว่าการเดินในระยะไกลๆเมินๆนานๆนี้กล้ามเนื้อมันบ่ได้พักผ่อนเฮาก็ว่าเอ๊ะเดินมาจักไกลแล้วมันเป็นมันเพิ่งมาเป็นก็มันเป็นสะสมอาจารย์ว่าสะสมทุกวันทุกวันมันก็ธรรมดาเพิ่นก็เลยฮื้อยากินฮื้อกายากินมากินแก้ปวดกินนี้ยาทากำได้เอาตังค์ให้หมอกำเอาฟรีครับอาจารย์นะฟรีเลยไม่ได้ยาทาสักคำนะก็เลยว่าเอ๊ะมันต้องมียาทาสักหน่อยปาอาจารย์วันใหม่ก็ปามาซื้อยาเตียนร้านขายยายาเยอะแยะนะชื่อร้านนะยาเยอะแยะเตียนก่อนที่จะถึงงานวัดพรหมมงคลตาเลาะเนาะไปตอนนั้นเปิดห้องไหวอย่างบอกว่าสถาเป็นตลาดเป็นร้านค้าร้านขายยาขนาดใหญ่อยู่ก็ไปซื้อยาทาแล้วก็ไปซื้อเปิดห้องว่าอย่างตัวติดรัดข้อเท้าเนาะแองเกิลอีกอะจะมาจำจื่อมันได้สัทธา
ก็ซื้อตั๋วลัดข้อเท้ามาแห่ตัวซื้อยามาตัวเอามาลัดก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะทายามันฮ้อนๆประคบฮ้อนหมอก็บอกว่ากลางคืนนี้ก่อนที่อาจารย์จะนอนประคบน้ำอุ่นแห่กำเนื้อมันจะได้ผ่อนคลายแล้วก็อาการปวดมันจะน้อยลงจะทำให้รับสบายว่าหมอแนะนำแต่ก็คงมีอันกับปุ๊กน้ำห้อนอย่างที่จะมาทำประคบอย่างว่าเนาะท่านเพราะว่าเราเดินทางมาอย่างนี้อุปกรณ์ในการดูแลตัวเองก็บ่ค่อยมีก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบก็มาเป็นอย่างนักเนาะอีปออีแม่ตั้งหลายมาเป็นอย่างนักยังอยู่ในสภาพที่ดูแลตัวเองได้สองวันนี้ที่จะเดินทางไปอันไปพุทธสีคีรีก็มาใจได้เดินเท้าเนาะคือจะนั่งรถไปก็เท่ากับว่าจะได้พักผ่อนสองวันวันนี้กับวันช่วงนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทั้งวันมะรืนนี้แหมเกิงตอนนะวันนี้วันที่ 6วันพรุ่งวันที่ 7แล้วก็วันนี้วันที่6วันพรุ่งวันที่7ก็จะเดินทางเนาะวันที่8นะก็อีกวันหนึ่งที่ได้พักผ่อนวันที่9ถึงจะได้เสร็จงานแล้วก็กลับลงมาตั้งใจว่ากลับลงมาแล้วก็จะเดินจากครูบาศรีวิจัยครูบาเจ้าศรีวิจัยเตียนดอยติสถานตีองค์ใหญ่ๆตีนั่งอยู่ตีแยกกันเข้าละปูนนะเพราะว่าช่วงตีอันพระธาตุฮาริพุนใจมาถึงศพทานี่ก็คงจะพอๆกับตีพระธาตุฮาริพุนใจไปตีอันครูบาเจ้าศรีวิจัยตีได้ตีเนาะก็จะไปลงรถด้านนั้นคืออันคนขับรถขนส่งลงหั่นก็จะเดินจากหั่นไปลำปางก็จะลองเดินพอถ้าเกิดว่าโอ้จำเท้าลงไปแล้วมันตึงเดินบ่ไหวละมันตึงไปบ่ได้นะก็คงจะได้ไปพักผ่อนตีในเขตของลำปางแถวทุ่งเกวียนแถวอย่างพุ่นนะก่อยเดินไปแต่ถ้ามันสามารถเดินได้ก็จะพยายามเดินจากดอยติลำปูนนี่ไปที่จังหวัดลำปางของเขาเราตามเตียจะมาตั้งใจคือตั้งใจว่าจะเดินไปตั้งใจว่าจะเดินไปก็อยากจะคือความตั้งใจของตัวเก่าเนี้ยมันเปลี่ยนไปตามที่ตั้งใจไว้ถ้ามันเป็นอย่างนักนะวงเล็บถ้ามันเป็นอย่างนักก็ยังหวานเราสถานะเราฝืนไปมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองสุขภาพมันก็จะแย่ไปแล้วก็ประโยชน์ในการปฏิบัตินี่จิตใจเขาก็ม่วนเวลามันปวดมันเจ็บเนี่ยต่างๆระหว่างการเดินทางและศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นติดตามอยู่เพิ่นก็จะเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยอย่างพอเริ่มพอเหลือก็เดินจบแล้วลูกอันนี้เดินเอวบ่ได้มันในเมื่อมันเจ็บก็ย่างเฮกะแหมเนาะศรัทธาเนาะความจริงของการในการเดินไปนี้นี่ที่เดินตั้งใจจะเดินจากพระธาตุพนมมาแค่มาติพระธาตุดอยสุเทพก็นั่งรถกลับบ้านน่ะนะท่านแต่ตอนนี้มันมีเวลาอยู่เรื่องของเรื่องเนี่ยมีเวลาอยู่ติพอจะอันพอจะเดินต่อได้นะอาตมาก็เลยเดินต่อก็มาสักการะพระธาตุโอ้ได้ความจริงสักการะพระธาตุนี้ก็อยู่ในแผนก็คือ2ธาตุอันนะสองธาตุติวาก็คือพระธาตุดอยสุเทพและก็พระธาตุอันพนมจังหวัดนครพนมนะตั้งแต่แรกเตียตมาได้บอกพระสตาก็คือไปกราบพระธาตุพนมแล้วก็เดินจากพระธาตุพนมมาพระธาตุดอยสุเทพแต่พอเดินไปเดินมาสตาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมาถึงจังหวัดสกลนครก็มีโยมคุณครูสุริวัฒน์กับคุณครูชัดวลีตวยมหาเตียนสกลนครปาไปกับไปสาอันพระธาตุสำคัญของจังหวัดสกลนครเจอพระธาตุอย่างก็สถา
ระธาตุเชิงชุมนะพระธาตุเชิงชุมที่สกลนครพระธาตุเชิงชุมมังกรนะครับที่ในเนื้อเพลงนี่นะไปกราบพระธาตุเชิงชุมเสร็จแล้วก็ได้ไปที่พระธาตุพระธาตุบ้านวัดอันผาแดนนะวัดผาแดนอันนั้นก็ถือว่าคงจะเป็นพระธาตุใหม่เนาะวัดผาแดนพระธาตุอันติวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าสุทธาวาสแห่งวัดพระธาตุเชิงชุมวัดป่าสุทธาวาสวัดธาตุผาแดนอันนี้ได้เข้าไปกราบไปสาจากนั้นก็เดินทางมาสักการะกราบสาติอันพระธาตุอันเขาส่อนแก้วแห่งสถาพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุวัดสุทธาวาสวัดบันแดนวัดเขาส่อนแก้ว5ไปละนี่อยู่ในฝั่งของอีสานมาจนถึงภาคเหนือตอนเพชรบูรณ์นี่ภาคเหนือตอนล่างเนาะภาคกลางตอนบนภาคเพชรบูรณ์ที่เพชรบูรณ์5แล้วนะจากนั้นก็เดินทางมาเรื่อยๆผ่านจังหวัดพิษณุโลกนะพิษณุโลกนี่ไปได้เข้าไปกราบพระธาตุแล้วก็พระพุทธรูปอย่างใดเดินอย่างเดียวพิษณุโลกเข้าสุโขทัยเข้ามาทุ่งเสลี่ยมก็มาตั้งเมืองเถินมาตั้งเมืองเถินแล้วก็มากราบเจดีย์เรียกว่าพระธาตุศรีวิชัยพระธาตุศรีวิชัยคีรีนะศรีวิชัยคีรีที่หม่อนดอยเขตติดต่อระหว่างอำเภอเถินกับอำเภอลีนี่เปรพระธาตุใหญ่อยู่หั่นก็ได้กราบได้สาพระธาตุที่หั่นแหมจากนั้นก็เดินทางมาจนถึงพระธาตุดอยสุเทพซะนะกราบสาพระธาตุดอยสุเทพสุดสิ้นสุดโครงการที่หั่นเมื่อวันที่2เดินทางมาถึงที่หั่นเท่ากับว่าที่ตั้งใจไว้ครบแล้วที่นี้ติดตั้งใจต่อพิเศษก็คือจากวัดฝ่ายหินก็ได้กราบได้สาพระธาตุวัดฝ่ายหินของกับครูบาเจ้าโสภาอดีตสังฆราชองค์แรกของล้านนาที่วัดฝ่ายหินออกเดินทางจากวัดฝ่ายหินมาวัดสวนดอกได้กราบสาพระธาตุที่วัดสวนดอกแหมจากวัดสวนดอกไปวัดพระสิงห์ก็ได้กราบสาพระธาตุที่วัดพระสิงห์จากวัดพระสิงห์ก็เดินทางมาเรื่อยๆสถาญาติโยมเดินทางมาจนถึงพระธาตุหริคุณชัยตะวานี้เนาะวันที่5เนาะตะวามาถึงพระธาตุหริคุณชัยก็ได้ไปกราบไปสาที่พระธาตุหริคุณชัยก็เลยว่าโอ้ครั้งนี้นี่ตั้งใจไปหาพระธาตุก็ได้กราบพระธาตุหลายองค์โดยติบ่ได้คือบางเถื่อนี่บ่ได้ตั้งใจว่าจะอยู่ในเส้นทางโดยซ้ำไปนะสถาแต่สุดท้ายเฮาอย่างมาเลือกไปเส้นทางนั้นไปเพื่อจะไปได้กราบได้สาเพิ่นพระบรมธาตุเนาะที่เฮาไปกราบเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุอาตมาคิดในใจนะคงจะมีส่วนเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าบันดาลคิดบันดาลใจเฮาอยากไปตรงนั้นคือได้ไปกราบไปสาตรงหั่นแหมเนี่ยเปิ่นอยากจะไปหั่นอยากจะไปแวะหั่นแหมเนี่ยเนาะนี่ก็เลยได้ไปได้กราบได้สาแล้วก็เสร็จแล้วเนาะวันขากลับนะขากลับจากพุทธศรีคีรีมาแล้วจะมากราบพระธาตุสรีจีจอมตองแห่งกัมสถะพระธาตุจอมตองวรมหาวิหารจะได้มากราบพระธาตุจอมตองที่วัดพระธาตุจอมตองวรมหาวิหารที่อำเภอจอมตองแห่งพระธาตุหนึ่งเสร็จจากนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดลำปางสถะเริ่มต้นที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยติดอยติแล้วก็เดินไปก็คิดว่าคงจะหนีจากพระธาตุลำปางหลวงมาได้ในก็กราบมาหลายพระธาตุแล้วจะไปกราบไปสาพระธาตุอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางพระธาตุลำปางหลวงก็คงจะวางแผนเส้นทางเดินทางออกไปตั้งแม่ปุ่มเนาะแม่ปุ่มหลวงแม่ปุ่มสันติสุขออกไปตั้ง
บ้านจุดบ้านจำอย่างตั้งนี้นะก็ยังบ่ได้สรุปว่าจะไปสายตั้งใดแน่เด้อเดี๋ยวพอเสียงศรัทธาญาติโยมแฮมโอ้บ้านอีแม่บ่กายก็บ่ผ่านก็อย่าฮื้อผ่านยังได้ก็เดี๋ยวก็พอกันแฮมคำเนาะก็คงจะมีโอกาสพี่น้องศรัทธาญาติโยมตั้งแม่ปุ่มก็ดีบ้านจุดบ้านจำบ้านนางแลก็ดีนี่อาตมาอาจจะมีโอกาสได้เดินผ่านเดินแวะเดินกายไปหน้าบ้านนาจองของท่านทั้งหลายถ้ามีศรัทธาเปิ่นโทรหาเปิ่นแจ้งว่าอาจารย์ผ่านมาทั้งเพศเจมก็จะพิจารณาดูว่ามันนอกเส้นทางนอกถนนซุปเปอร์ไปไกลก็ถ้ามันนอกไปไกลถ้าจะไปก็คงอาจจะเปลี่ยนถ้ามีคนมาห้ามก็เข้าไปแต่ว่าต้องเอามาส่งที่ถนนซุปเปอร์เหมือนเดิม มีข้อแม้ถ้าข้อแม้บ่ฮับข้อแม้กําไว้ละนี่นะก็เดินถนนซุปเปอร์ยาวไปเลยแล้วก็จะเข้าไปเส้นทางสายห้างชัดไปเกาะคาไปผ่านพระธาตุลำปางหลวงที่บ้านลำปางกลางเสร็จแล้วก็จะออกไปทางบ้านฝนออกตรงออกไปทางพุทธสถานเข้าไปทางบ้านบุญเกิดบ้านบุญเกิดป่าเจ้าบ้านบุญเกิดที่จะไปพักป่าเจ้าบ้านบุญเกิดในคืนวันที่14คืนวันที่14อย่างใดต้องไปถึงป่าเจ้าบ้านบุญเกิดเพราะเป็นที่จะพักเป็นแห่งสุดท้ายสองครั้งแล้วที่ได้มาพักที่หั่นเป็นแห่งสุดท้ายก่อนจะเดินกลับเข้าวัดครั้งก่อนครั้งเมื่อเดินจังหวัดลำปางเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเมืองแปะแล้วก็ลำปางปีนั้นนี่ได้มาพักที่วัดบุญเกิดก่อนที่จะเดินไปอุทยานธรรมสุนทรมุนีแต่ปีนี้เนาะก็บ่ไกลกันจากบ้านบุญเกิดมาวัดบรรพตสถิตก็เลยคิดว่าจะมานอนที่ป่าจ้าบ้านบุญเกิดแล้วตอนเจ้าก็จะเดินจากป่าจ้าบ้านบุญเกิดมาเข้ามาทางวัดบรรพตสถิตใจระยะทางเดินใจเวลาเดินก็ประมาณสักชั่วโมงไปจะถึงวัดบรรพตสถิตตรงเวลาที่ประมาณ9 นาฬิกาไปเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาตมาภาพที่ทำโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาระวางต่างติพันมาเนาะก็มีการประชาสัมพันธ์ฮื้อศรัทธาญาติโยมได้รับทราบทางเฟซบุ๊กของพลังยังผ่องก็มีหลายท่านหลายคนเปิ้นโอนปัจจัยสนับสนุนมาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพโครงการนี้ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาสนับสนุนร่วมบุญมาหลายท่านหลายคนมีบางคนก็โทมเฮาอาตมาบอกว่าห้อมเป็นกองทุนก็ได้เด้อนะกองทุนละกองทุนละอันกองทุนละกองทุนละ99 บาทนะคะกองทุนละ99 บาท99 บาทนี้พอแล้วมันก็บ่นักหนาเกินไปเนาะตอนนี้เศรษฐกิจอย่างว่านะศรัทธาญาติโยมลูกหลานบางคนที่ทำงานกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยบางฝ่องบางคนเนี่ยโอ้อันหลวงพ่อบ่เดี๋ยวนี้ผมกลับมาอยู่บ้านเห็นเด้อโหยังได้มันทำงานต่อน่ะถูกจ้างออกครับหลวงพ่อบ่เดี๋ยวนี้ยังหางานบ่ได้กำเตื่อยเศรษฐกิจช่วงนี้ก็บ่ใจว่าดีขึ้นเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายดูแล้วก็เหมือนจะนักกว่าที่ผ่านมาโดยซ้ำไปลูกหลานๆที่ไปทำการทำงานเคยเจริญรุ่งเรืองนี่เศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจส่วนตัวนี่ก็มีรายได้ลดลงแถมบ่พอบางคนนี่ก็อย่างว่าเนี่ยเปิ้นจ้างออกก็คือตกงานนะตกงานก็บ่มีเงินจะเอามาเอาหายมาหอมอย่างอีกครั้งนี้ดูแล้วอาตมาคิดว่าคงบ่ถึงเป้าหมายเนาะเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่าจะได้ครบเพียงพอที่จะจ้างครูสอนแต่อย่างไรก็ตามอาตมาคิดว่าในเมื่อเขาทำไปแล้วจะได้ถึงบ่ได้ถึงนั้นเป็นเรื่องของบุญวาสนาเนาะท่านเขาจะไปบ่ใจว่าไปบังคับขู่เข็นไผว่าจะต้องหอมต่ออันต่ออีได้ต้องเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจต่างๆถ้ามีบุญก็คงจะได้ครบได้ข่อยถ้ามันบุญเฮายังบ่ถึงจะมันได้ต่อใดก็ถือว่าตามนั้นไปก่อนก็บ่ฮู้ใจแย่อย่างใดก็เอาตามนั้นไปก่อนโอกาสต่างๆก่อยว่าก่อยหาโอกาสกันไปนี่ก็คือเรื่องของธรรมยาตราเพื่อการศึกษาถ้าท่านผู้ชม
อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ฟังรายการเชียงใหม่ลำพูนนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแปะนั่นที่ไหนก็แล้วแต่ฟังรายการโยโออีแม่ก็มีจิตมีใจอยากยินดูท่านอาจารย์ที่เดินนี่แต่อยากจะช่วยอันสมทบทุนหอมบุญหอมบุญสักหน่อยอีแม่จะยะยังได้ได้พ่องอีน่ะก็บอกให้ลูกให้หลานได้อีแม่อีแม่จะหอมกล่องหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทอีน่ะก็บอกให้ลูกหลานโอนไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี784-043-5637 784-043-5637เนอะ784-043-5637ค่ะท่านบัญชีชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งธนาคารกรุงไทย784-043-5637 784-043-5637เนาะก็ศรัทธาญาติโยมสามารถโอนปัจจัยไปสนับสนุนร่วมบุญกับลูกหลานละอ่อนของเฮาได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งก็ขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่โอนมาแล้วก็มีเนาะโยมแม่ยมแม่จันทร์สิริดวงคำปันวันนั้นดูแล้วเปิดโอนมา 1,000 บาทน้องน้ำหวานโอนมาแล้ว99บาทน้องวราพรต้อนรับนี่ค่ะวราพรต้อนรับน้องเจียวเนาะน้องเจียวบ้านทุ่งหลงโอนมา3กล่อง3กล่องกล่องละ99บาทก็มีอีกหลายท่านหลายคนนะที่เปิ่นหอมมาก่อนก็มีอาตมามันอยู่ในเครื่องเตี๋ยอาตมาใจไร้สดอยู่เนาะบัดได้เปิดดูเดี๋ยวก็จะหาเวลาสักวันได้จดได้จานได้เขียนออกมาไว้ในกระดาษไว้ในสมุดเป็นอย่างจะได้ประกาศให้ทราบสำหรับคนที่เปิ่นหายหอมมาหลายท่านหลายคนละเนาะที่เปิ่นหอมอันนี้หอมโรงเรียนเน้อท่านอาจารย์เนาะที่เปิ่นใส่ซองมาตอนนี้อาตมานำซองนั้นส่งไปที่ตังคนดูแลคนจัดการให้แล้วเนอะเปิดเอาไปใส่ในบัญชีธนาคารไว้แล้ว 13,000 กว่าบาทเนาะระหว่างที่เดินทางจากพระธาตุพนมผ่านมาตามเส้นทางเรื่อยๆสถาเปิดใส่มาอาตมาหันว่ามันบะนักบะนาอย่างเท่าใดก็เลยปล่อยอยู่ในกระเป๋าอยู่ในยามนั่นน่ะสถามาถึงเชียงใหม่วันนั้นก็ให้เขาได้จกได้เอาพอออกมาก็ได้อยู่หมื่นปลายก็เอาไปเข้าบัญชีไว้แล้วจะเอาทอดถวายในวันที่15เนาะวันที่15ที่จะถึงนี้ก็อูเอิญเจิญจวนประกาศบอกให้กับพี่น้องศรัทธาลำปางของเฮาทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นงานส่วนรวมเนาะอาตมาบ่ได้ทำเป็นส่วนตัวแต่อย่างใดบ่ได้เอาเงินเอาทองมาใช้เป็นการส่วนตัวเอาไปใช้กับโรงหลำโรงเรียนเป็นวิทยาทานศรัทธาญาติโยมอิปออิแม่ตั้งหลายหันประโยชน์หันโอกาสในการจะทำวิทยาทานด้วยกันทำบุญเพื่อจะให้ทานพยาปัญญาให้กับลูกกับหลานด้วยการจ้างครูไปสอนลูกสอนหลานร่วมกับอาตมาในครั้งนี้ก็เจริญพรเนื้อหลายท่านหลายคนแจ้งมาว่าอิแม่จะไปเนื้อท่านอาจารย์อิแม่บ่ฮ้อมเด้ออิแม่จะปักต้นพระป่าไปนะอีน่ะก็ต้องขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจติดศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ตั้งหลายได้อูได้จ่าบอกมาแล้วก็ตั้งใจจะไปร่วมงานในวันที่15นั้นอย่างน้อยก็มีโยมแม่อมนวันเล่าคุณนะขนาดบัดสบายตอนเปิ่นบัดสบายอาตมาก็เดินทุดงพอดีศรัทธาผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ก็คือน้องสาวได้ไปเยี่ยมไปเอวหาอีแม่ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลรู้สึกว่าจะแข็งแรงแล้ววันที่15โยมแม่ก็จะไปนะก็ต้องขอบคุณโยมแม่อมนวันเล่าคุณนะตั้งลำปางก็ตั้งตารอคอยกันหลายกลุ่มหลายคณะเหมือนกันก็หวังว่าจะได้ไปเป็นกำลังใจกันนะจ๊ะท่านบ่ต้องขึ้นหน้าขึ้นหนานะมีต้นพระป่าไปคนเล็กคนน้อยบ่มีต้นไปก็ไปหอมเป็นกองกองละสักร้อยก็ได้บ่ได้ว่าอย่างการขอเพียงว่าเฮาได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะการที่เฮาได้มาพบมาปะกันได้มาฟังน้ำฟังธรรมด้วยกันได้มานับถือเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเฮามีบุญร่วมกันมาก่อนจากการที่เฮาสร้างบุญด้วยกันมาก่อน
อาตมามีความเชื่ออย่างนั้นนะหลายหลายคนก็เชื่ออย่างกับที่อาตมาว่าคนเฮาถ้าบ่มีวาสนาต่อกันมันคงจะพบกันยากพบกันแล้วมันก็บ่ฮักกันมันบ่อยากจะฟังบ่อยากจะฮู้เรื่องของไผหรอกแต่พอเฮาได้มีวาสนาต่อกันโอ้พอมาพบมาปะกันก็อยากจะคบหาอยากจะฮู้เรื่องเราเปิ่นเฮี้ยอย่างก็อยากจะช่วยเปิ่นอีเนาะตถาว่าอีแบบทั้งหลายแล้วก็มีงานของท่านอาจารย์พระครูแจ้งมาเนาะพระครูอภิวัฒนวิกรมงานของคณะสงฆ์เชียงใหม่เปิ่นจะวางศิลาฤกษ์ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่วางศิลาฤกษ์อันเจดีย์พุทธคยาจำลองเนาะที่เอามาประดิษฐานไว้ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อก็วันเดียวกับอาตมาเลยวันที่15วันเสาร์ที่15เดือนมิถุนายนอาตมานี่ก็จำเป็นได้มาช่วยครูบาอาจารย์วันนั้นถามเพิ่นแล้วว่ามันเป็นยังเนาะเป็นงานเล็กๆเอาไปเอามางานเล็กๆนี่พระพรหมมงคลมุนีก็จะมาเป็นอันประธานน่ะกรรมการมหาเถระสมาคมวัดปากน้ำภาษีเจริญว่ารักษาการเจ้าคณะหนเหนือจะมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาละพระผู้ใหญ่มานี่จ้างแก้วเหยียบเมืองก็คงจะเตรียมการเตรียมงานหลายอย่างหลายประการทราบว่าวันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์ก็ไปพุทธสีอันพุทธมณฑลพุทธสถานญาติโยมไปพอนู่นพอนี่นะไปเตรียมเฮือเขาทำบริเวณที่จะวางศิลาฤกษ์ต้องตั้งศาลาตั้งงานกองอำนวยการตั้งเต้นตั้งสะปะสะเปดอยู่สิท่าวันนี้มันเวลามันเร็วเนาะต้องหีบทำคือมันเรียบร้อยก่อนก่อนที่วันงานจะมาถึงก็เป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ถึงบัดได้มาช่วยก็ขอเป็นกระบอกเสียงถ้ามีโอกาสก็จะแจ้งบอกสถาญาติโยมแบบเนี้ยเนาะวันที่6วันถูกวันที่7จะได้ขึ้นไปขุนแปะแล้วเนาะสิท่าไปช่วยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่ขุนแปะวัดพุทธศรีคีรีพระธาตุพุทธศรีคีรีวันพรุ่งนี้จะขึ้นไปประดับตกแต่งสถานที่ประดับดอกไม้ต่างๆเนาะในบริเวณพิธีตลอดถึงรอบๆรอบพระธาตุเจดีย์พุทธศรีคีรีก็จะพาทีมงานขึ้นไปท่านอาจารย์วันใหม่คณะจัดดอกโยมน้องพันนิตาโยมแม่ทองคำญาติโยมทั้งหลายก็จะขึ้นไปด้วยกันขึ้นไปเตรียมสถานที่ไปจัดสถานที่คนที่ทำใบสีก็จะขึ้นไปวันพรุ่งนี้อีนะโทรมาหาตะกี้นะขอเฮอเอารถไปฮับจิมจำเป็นไอ้เบิ่มอิดเห็นมะขึ้นไปแล้วก็ลงมากับลำปางก็หูยะจะได้เนาะจะทาอันใดก็เป็นติดต้องรับผิดชอบเห็นมดก็ช่วยกันไปดูแลกันไปที่พุทธศรีคีรีก็วันที่9เนอสถาติจะขึ้นไปนี่วันที่9ถ้าหลายท่านหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างตังพี่น้องเมืองฝางเนาะอยู่ไกลก็ขึ้นมาก่อนก็ได้วันที่อันมาก็คือมาวันที่8ก็ได้นะวันที่8ก็มีหลายท่านจะมาถึงวันที่8โยมแม่จงดีเชื้อกันทาและคณะจากเมืองฝางว่าจะมาวันที่8แล้วก็วันที่9ก็คิดว่าเป็นวันที่ถ้าใครอยู่ไกลก็ต้องออกเจ้าๆเพื่อจะให้มาตันงานตันพิธีเนาะถ้าตั้งเชียงใหม่แถวเมืองฝางนี่ออกตั้งแต่ที3ที4กว่าจะมาถึงที่พุทธศรีคีรีตันเวลานั้นเพราะมันจะต้องตีออกมาขับรถผ่านมาตังผ่านเชียงใหม่มาก่อนมาเข้าจอมตองแล้วถึงจะขึ้นไป ขุนแปะได้สินะตำบลบันแปะได้อีปอยอีแมททั้งหลายพอเวลาแล้วเนาะวันนี้ก็คงจะอู้จากกันไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเวลาแล้ว16นาฬิกา40นาทีอาตากีชั่วโมงแรกมาได้เปิดสายชั่วโมงนี้ถือโอกาสเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาก่อนแล้วกันเนาะ0808844173เนาะ0808844173พร้อมแล้วโทรมาได้นะพร้อมที่จะรับสายละ
ขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังใจติดตามการทำงานของอาตมาภาพที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่อาตมาทำมาก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องตังลำปางนี่ก็เป็นลักเนาะในการที่ทำกิจกรรมอย่างต่างๆช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเจริญปอนแม่ปราณีแม่ขออนุโมทนาด้วยเด้อเจ้าแม่ก็วันที่15ป้ากันโอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีแม่เนอดีใจดีใจมากๆขอบคุณขอบคุณเจ้าเจ้าแม่ปราณีที่แหลกว่าอีแม่จำได้ไปนะอีน้าแม่เนาะเดี๋ยวนี้ได้ไปละได้ไปละวันที่15ก็บางเตือกมันก็มีการมีงานกับบ้านกับเจ้าเพิ่นเพิ่นก็คือทอกคือทอกเงี้ยยังได้ดีเอกนะสถานเนาะแต่ตอนนี้ทอกมาแล้วว่าไป อีแม่ได้ไปแล้วเนออีว่าขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆแม่ปราณแม่ปราณีแม่ปราณีบ้านห้วยฮีบ้านห้วยฮีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะทายญาติโยมท่านอื่นเหรอดับปิงกะลำปางได้ยินเสียงกันก็ได้ยินเสียงกันหรือไม่แม่บัวเย็นจันทบถ้ำมีไผกระโทมาตะพี่น้องตังปุ้นไปเนอบ้านซักบ้านเอื้อมเนาะปอนนานเอปอนหลวงนานจะมาเอวก่อนนี่ฮึพุทธศรีคีรีนี่ถ้าไผ่บอกเคยมากำแต่ลองมาพอเนอชะทาโอ้อันอากาศตังบนดอยเย็นสบายนะพุทธศรีคีรีนี่นะถ้าไผ่เคยมากำแต่อยากจะฮึได้มาอยากฮึได้มีโอกาสมาฮู้มาหันเนาะพุทธศรีคีรีของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอาตมานี้ไปหลายรอบแล้วสถากฐินก็ไปกับถินนี่2ครั้งละเนาะได้ไปช่วยงานอาจารย์และงานอื่นๆจำได้ไม่มีงานอย่างพวกเนาะก็ได้ไปช่วยงานเปิ้นที่พุทธศรีคีรีทุกครั้งที่มีงานพุทธศรีคีรีสถาญาติโยมก็ขึ้นไปกันหลายเนาะสถาโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บนดอยบนชาวเขาต่างๆที่เปิ้นอยู่ตั้งบนดอยนี่ก็ไปมาช่วยการช่วยงานของท่านอาจารย์เยอะอยู่นะเจริญปอนแม่สุขแม่สุขนาดงจ้าได้ฟังได้ยินอยู่เนอได้ยินอยู่เนอลำปางจ้าไม่เอวไม่เอวเจ้าเจ้าถามมาได้ไกลเจ้าจะไปเอวหาลูกจังไม่อ๋อเจ้าไม่มันจะไกลเนาะว่าจะถามลูกก่อนจับวันอย่างบ่ฮู้ถ้าจับวันเสาร์วันติดนี่ค่ะจะได้ไปอยู่เจ้าอ๋อจับวันเสาร์วันติดเนาะถ้าจับวันเพิ่นก็ยังว่างแล้วกันเนาะเขามีการมีงานเนาะลูกก็มีการเป็นไปรษณีย์มีการมีงานเป็นไปรษณีย์ไปรษณีย์ส่งหัวใจจ้าจ้าเป็นอยู่วันดอยสะเก็ดพุ่นเนาะโอ้ดอยสะเก็ดจ้าจะใครไปเก่าเราฝนจะมาหับแม่วันทีนี่วันผูกวันฮื้อนี่เจ้าวันทีแปดนี่เจ้า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 สัตว์ตู้เนอะขอบคุณเนอะจ้าขอบคุณอีแม่เจ้าฟังอยู่ตึงวันนะเจ้าดีแล้วดีแล้วฟังกันไปเป็นเพื่อนกันในรายการก็ดีแล้วจ้าขอบคุณเจ้าแม่ถูกเจ้าจะเจริญปอนแม่บัวเย็นจันทบได้เบิ่มจะขนคนไปส่งมูยแม่ไปก็ได้ดูหึไปดูมันเจียวขึ้นเจียวลงไปเป็นอย่างมันก็ต้องลงมาอยู่ดีแม่น้อยขอผมหรอแม่น้อยมันวันฮื้อกับแม่น้อยวันผูกวันผูกนี่หมู่เวียงป่าเป้ามันมีปัญหาเรื่องรถเรื่องร้ายยังได้บ่ฮู้ก็นั่นแหละกันแต่ก็เบิ่มก็ไปส่งเขาแล้วก็กลับลงมาอากับเป็นยังวะก็เป็นการมันงานอิดก็ดูคำรถไงใช่แล้วก็ตั้งเฮากับมันเขากับรถไว้แล้วไงของแม่น้อยเขาอย่างนี้ติดไปใครมาเนี่ยนี่แม่น้อยสองน้อยนี่แม่สีนวลแม่สีนวลน้ำจะปูนเป็นอย่างไรพวงชมพูแม่
วงชมพูนะล่ะมันน้อยแม่สิน้อนแม่วันนี้ครับเพราะว่าพี่ยาคนตายบ้านสีมะเก้าเนี่ยคนจะบอกวันอาทิตย์เนี่ยแม่สีน้อนนะผูกกับจะมาแม่สีน้อนวงชมพูนะฮ่องกงนะเจ้าอ๋ออันนั้นญาติเปิ้นก็ติดตายน่ะก็เออวันหลังจะเล่าฟังญาติเปิ้นอ๋อเหรอเออเจ้าเจ้าเจ้าเปิ้นก็มาวันนั้นเปิ้นก็มาแล้วนัดให้แม่ว่ามันถูกจะมาหันอืมเจ้าสัตว์ตู้แม่เจ้าเจ้าสัตว์ตู้บุญรักษาเจ้าสัตว์ตู้เจ้าแม่ศรีนวลวงชมพูอ่ะ19นาฬิกา45นาทีแม่ทาบ้านอย่างนี้อ่ะโยมแม่ทาโทรมาแหมใหม่ตะกี้บัดตันฮับเนอโยมแม่ทาโยมแม่ทาโยมแม่ทาบ้านใสโยมแม่ทาตะกี้แม่ทองสุขสีที่นิวรับแล้วแม่ทาบ้านแม่เฟืองอ่ะยมแม่ย่าแม่ย่าทาบ้านแม่เฟืองโทรมาแห่มไหมปอนานมุนแม่ทาบ้านแม่เฟืองบ้านแม่เฟืองนี้มาเอวก็มาพุทธศรีคีรีก็มาพุทธศรีคีรีก็ไก่อยู่อาละนะไก่อยู่อาละแต่มาก็ต้องมาเจ้าๆเนาะถ้ามาควายก็มาควายก็บ่ตันเด้อถ้ามา 8:00 นนี่มันตันเพราะมาถึงจอมตองก็ต้องขึ้นบนแห่งกรรมเจริญปอนี่แม่กับภาษาเจ้าเจ้าแม่ไปฝนนั้นรถฝนนั้นเนี่ยส่งนักเรียนน่ะเจ้าไปแม่ก็ไปเออหาจันไปเดินให้เดินกับแม่ก็ภูมิใจเด้อขอบคุณหลายหลายพูดกับวันที่15ก็มาหากันกะวันที่15วันเสาร์น่ะเออกะวันเสาร์บอกว่านานกะนานก่อนวันที่15วันเสาร์นะพอนานนี่น่ะเจ้าๆอาจารย์ถ้าปนานไปมันได้กินเฮ็ดทอบ่เห็นนั้นพระอาจารย์ว่าไปไหวพระหัตถ์นะท่านนี้ที่สาพระอาจารย์ฟูนั่นโอ้ม่วนได้ไหวพระธาตุหลายตีอีแม่พระธาตุแต่ละตีก็งามงามแม่อิจฉาฟูอิจฉาห้ามตาร้อนอิจฉาวันหน้าก็ไปวันหน้าจะป้าไปเอวนะแม่เนอะปาไปไหวเก้าพระธาตุวันเดียวอีบ่พระธาตุสำคัญเนาะวันนาเขาไปแอวเต้นกันเมารถปวดหลวงนานเท่านะครับไปที่แม่เคยไปเที่ยวสะอาดจันหวานนะไปมันหมดเดี๋ยวนี้จะมีอันจะจัดทัวร์กันไปแอวสักเดือนก่อนตั้งอีสานนะเนี่ยตอนที่จะไปตานเตียนเนี่ยแม่ถ้าจะไปกันเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งในรายการเนอะตานจะไปนี่เจ้าเจ้าอ่ะสาธุนะครับเลยสาวเจ้าจ้าเลินปอนจ้าอาจารย์แม่แก้วบ้านวังเงินวันหนึ่งนะรายการแหละวันนี้วันนี้มานั่งฟังอยู่เนี่ยฟังอยู่เนี่ยไอ้ยะไอ้3:00 นก็ฟังแล้วโอ้ล่ะ3:00 นตะกี้มันตั้นเข้าเป็นเพลงไปกำเนาะเจ้าทางบ้านเฮาฮ้อนก็ฝนตกก็เฮ็ดทับหลายก็ไม่ฝนบ่มีฝนไม่ทับก็เขาไปก็ได้กำกำเลยค่ะนี่แหละทางบ้านเฮาฮั่นก็มีแหละอ๋อเจ้าอ๋อที่อื่นแน่นหนาเขาขายกันลิตรละตะหึ่มเดียวลิตรละ100อะกะเนาะเออ200อีบ่ะอย่าเออๆๆนี่ละได้กินหลายรอบแล้วก็โอ้ยแม่ได้กินเจียเดียวน่ะตาแห่เจียเดียวไปก็ได้อ่ะสาธุขอบคุณนี่แม่ที่โทรมาอุมาจ่าให้กำลังใจกันเด้อจ้ามาแรงปะกันมาสาธุแรงกับมาเลยแรงกับมาอยู่มาแรงมันได้ไปไหนมาอยู่5:00 นเหรอเออไปใจ5:00 น1:00 นอ๋อ
หนึ่งทุ่มทุ่มถึงสองทุ่มจ้าวขอบคุณนะแม่เนอะแม่แก้วบ้านวังเงินวังเงินก่ออำเภอแม่ทะสถานพี่น้องบรรณาบงโลฟังก่อแม่ไพศีเอ้ยบรรณาบงป่อนึกนะป่อนึกป่อสมนึกป่อนึกนะพี่น้องบรรณาบงบรรณาบงเจริญปอนมาเอววัดบรรพตสถิตเนอะมาเอววัดบรรพตสถิตวันที่15นะพี่น้องนาบงพี่น้องนากวางพี่น้องนาฟานแล้วก็แม่ยาอันศรีวันอุดมเนอะมาเอวจิมศรีวันอุดมบ้านดอนไฟบ้านหัวเสือดอนไฟเนาะประเดี๋ยวใครอยู่ในหัวอยู่หน้าดูหรือว่าอยู่หัวเสือดอนไฟบ้างภัยจะไปวันที่15ก็เตรียมตัวกันไว้นะเตรียมรถเตรียมลาเตรียมตัวกันไว้ไปห่วมบุญไปหอมบุญด้วยกันไปร่วมตานพระป่าด้วยกันเอาบุญด้วยกันเอาบุญมาแบ่งเอาบุญมาปันเอามาบุญมาฮื้อฮื้อศรัทธาได้อนุโมทนาด้วยเป็นเจ้าแห่งบุญด้วยกันอาตมาก็เป็นสะพานบุญให้กับอีป่ออีแม่ทั้งหลายเพื่อให้ท่านเจ้าได้มีโอกาสทำบุญกับการศึกษาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเนาะการให้ทานนั้นนะสัทธามีหลายอย่างเข้าทานเข้าน้ำโภชนาอาหารทานเสื้อผ้าทานวัตถุปัจจัยนี่แล้วก็อีกทานอย่างหนึ่งก็คือทานความรู้วิทยาทานอย่างการแสดงธรรมเรียกว่าธรรมทานถ้าบ่ใจธรรมะเป็นวิชาการเป็นก็เรียกว่าวิทยาทานแต่เขาจ้างครูมาสอนละอ่อนติดโรงเรียนขนาดเล็กเน้นเป็นวิทยาทานเนาะสอนวิชาความรู้คือกับละอ่อนลูกหลานถือว่าเป็นวิทยาทานจะทายาทโยมไผจะร่วมบุญด้วยกันคนละเล็กละน้อยนะได้หมดนะคนละสิบละสาวก็ได้บ่จำเป็นอีแม่บ่มีตังโอ้ท่านอาจารย์บ่เดียวเศรษฐกิจบ่ดีลูกหลานก็ค่อยส่งตังมาฮื้อเฮียการยังก็ได้ตังนี่นะก็แค่ยกมือสายอมือไหวเหียขออนุโมทนาโดยเปื่อนก็จะเป็นบุญของเฮาละเนาะเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งการทำทานตรงนี้อาตมาทำมา 3-4 ปีซะทะติดจ่วยโรงเรียนมานี้นะก็มาได้นับตัวเลขว่าเป็นสตังค์ต่อใดแล้วนะแต่ว่าเป็นงบประมาณ4ปีงบประมาณไปแล้วเตี่ยตมาได้ช่วยโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้คือได้อยู่ได้โดยการจ้างครูไปช่วยสอนปีหนึ่งครู3คนก็ต้องอยู่ 200,000 บาท 250,000 บาทปีนี้ก็รายได้ที่ได้เข้ามาจากการเดินทุดงยังบ่ฮู้ว่าจะได้สักต่อใดเนาะก็คาดหมายว่าได้สักเล็กสักน้อยพอได้ประคับประคองกันไปก่อนก็ยังแคว้นเพราะช่วงนี้ตอนนี้เศรษฐกิจตึงบ้านตึงเมืองเป็นเหมือนกันหมดอ่ะสัทธาเศรษฐกิจบ่ค่อยดีการทำมาค้าขายมันก็กล้าบ่ง่ายขายบ่คล่องยังบางช่วงบางสมัยเนาะเพราะเป็นเศรษฐกิจมันเกี่ยวมันพ่วงกันหมดกะน้ำกะไฟกะไฟกะแป้งกะน้ำมันกะแป้งกะแรงกะถูกได้กำไรจากโน่นจากนี่มาก็คงจะเป็นการยากเพราะมันไปลงกับน้ำกับไฟกับใจในชีวิตประจำวันเสียนักนะชาวบ้านก็เลยลำบากวัดวาอารามต่างๆก็เหมือนกันนะสถานการณ์ก่อร่างสร้างแปลงบางสิ่งบางอย่างนี่ก็ดรอปลงไปเนี่ยอย่างนี้ครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์นี่ยุดไว้เลยบ่เนี่ยบ่สร้างอย่างตอบเพราะเอ็นดูชาวบ้านอาตมาก็บอกหู้เนี่ยได้สถาอาตมาถ้าอาตมายุดอาตมาบ่ทำกิจกรรมโครงการนี้ลูกหลานก็เหมือนกับละอ่อนมันกำลังกินเนาะถ้าเขาบ่ฮื้อมันกินก็คือบ่ได้กินแต่ที่นี้เรื่องของความหู้เนี่ยถ้าบ่มีครูบ่มีอย่างฮื้อเขาครบก็เหมือนกับว่าโอกาสของเขาก็จะด้อยลงไปขาดโอกาสในการทำการเฮียนที่สมควรจะเฮียนหู้ได้ถึงหั่นถึงนี่แต่พอครูบ่ครบครูบ่ค่อยมันอิดเนาะสถาครูน้อยนี่ก็อิดถ้านักเรียนนักมันบ่พอบ่คุ้มกันก็จำเป็นต้องช่วยสถาแต่อย่างที่บอกนะช่วยได้แค่ไหนก็คงจะพอใจกับการทำงานของตัวเก่าแค่นั้น
ช่วยได้แค่นี้จะเฮ้อมันได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้เอล่ะมันได้ก็จะว่าอย่างใดมันนะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าเหมือนกันการทำการทำงานอย่างต่างๆโดยเฉพาะการที่เฮาจำเป็นจะต้องเปิงปลาอาศัยน้ำจิตน้ำใจใบบุญจากคนอื่นนี้เฮาจะไปบังคับขู่เข็นกับใจได้แล้วก็บางคนอยากทำบุญแต่ว่ามันบ่มีเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจกันและกันเนาะเอาละเนาะศรัทธาอู้จากกันมาได้เวลาพอสมควรตอนนี้16นาฬิกา55นาทีก็คงจะต้องนำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมเพราะว่าต้นชั่วโมงแต่ละสถานีเปิ้นก็จะมีข่าวของต้นชั่วโมงมีสปอตต้นชั่วโมงของแต่ละสถานีไปสำหรับในวันนี้อาตมาก็ทำหน้าที่มาพบปะมาอูมาจากกับศรัทธาญาติโยมโดยเวลาเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขขีสวัสดีความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเด้อจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังI'm not afraid to die.